ให้กายเราสบายใจเราจะได้สงบแล้วก็ค่อยๆฝึกกันไปนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้อเพราะนี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่เราต้องทำเป็นงานที่แท้จริงเป็นงานที่แท้จริงส่วนงานอื่นยังไม่ใช่งานจริงแท้มันเป็นงานแค่ทำมาหากินได้ทรัพย์มาซื้ออาหารหวานข้าวปัจจัย4เพื่อมาจะหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงชีวิตอยู่อยู่ก็เพื่อทำงานที่แท้จริงคือหยุดการนิ่งเนี่ยละจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็วางใจอย่างสบายสบายต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ละจ้าให้มากให้เห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์นี้ให้มากมากมากไปอย่างอื่นอย่างอื่นมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรอกมันก็ซ้ำๆซากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเป็นเหมือนคนเดิมทุกครั้งไปควรจะมีอะไรแปลกแตกต่างจากคนเดิมบ้างที่เคยทำเหมือนชาวโลกทั่วไปนั่นแหละเราควรจะมีความแตกต่างบ้างโดยการมาทำงานที่แท้จริงนี่แหละมาฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งฝึกไปเรื่อยๆทำใจให้มันสบายๆสมมติว่าเราอดที่จะกังวลศูนย์กลางกายมากเกินไปไม่ได้คือพยายามอดแล้วมันก็อดไม่ได้มันอดที่จะกดไปลูกตาลงไปดูไม่ได้เหมือนเราเสพซะจนติดเนี่ยเสพคุ้นในการกดลูกตาเนี่ยแล้วก็กังวลกระสุนกลางกายมากเกินไปอดไม่ได้ก็ให้ทำอย่างนี้ทำสมมติว่าศูนย์กลางกายนี่ขยายออกไปนะลูกนะขยายไปสุดขอบปกขอบฟ้าน่ะฟ้าที่ครอบเราเราเหมือนเราเข้าไปนั่งอยู่ตรงกลางแล้วเป็นก้อนเพชรใสๆคือกายเราเนี่ยเหมือนเป็นเพชรใสๆนิ่งใช้อย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนิ่งๆใจมันสบายที่ไหนแล้วก็เอาตรงนั้นเพราะตอนนี้เราขยายศูนย์กลางกายไปแล้วไปสุดขอบฟ้าแล้วหน้าที่เราตอนนี้คือนิ่งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงว่าจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรทำใจนิ่งเฉยทำตรงนี้ให้ได้กันซะก่อนทำตรงเนี้ยให้นิ่งอย่างสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้ใจใสใสเฉยเฉยอย่างเนี้ยอย่างนี้ไปก่อนจะค่อยๆปรับไปสู่ภาวะที่ละเอียดเพิ่มขึ้นคือเราจะมีความรู้สึกว่ามันเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มเบาสบายตัวขยายบ้างหายไปบ้างหรือหล่นจากที่สูงลงไปบ้างมันวึดลงไปมันจะหล่นยังไงก็อย่าไปฝืนยับยั้งมันนะจ๊ะอย่าไปตกอกตกใจอย่าไปฝืนหิ้วกลับมาขึ้นมาใหม่ไม่ต้องมันอาจจะมีความรู้สึกเสียวๆนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับหวาดเสียวมันแค่เสียวนิดๆเหมือนเราขึ้นรถเร็วๆนั่งรถเร็วๆขึ้นสะพานแล้วมันวืดลงไปหรือคล้ายกับว่าเราโดดน้ำมันวืดลงไปหรือคล้ายขึ้นเครื่องแล้วเปิดประตูเครื่องบินแล้ววูบลงมาโดยไม่มีล่มกลางอย่างนั้นวืดมันก็เสียวบ้างนิดหน่อย
เราก็ต้องยอมให้มันเสียวโดยเฉยเฉยหยุดนิ่งเฉยเฉยเดี๋ยวจะมีรางวัลสำหรับคนที่หยุดนิ่งเฉยเฉยได้ซึ่งรางวัลนี้เนี่ยเราจะลืมไม่ลงเลยคงไม่ลืมปลื้มไปทุกชาติที่จะเป็นรางวัลให้กับเราจากการที่หยุดนิ่งเฉยเฉยสบายสบายต้องทำอย่างนี้นะลูกนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็จะค่อยๆเบาสบายเริ่มบริสุทธิ์เมื่อเราหยุดคิดเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นจะไปสู่ภาวะแห่งการไม่คิดซึ่งเราไม่คุ้นแต่ว่าสถานที่นั้นมีจริงเป็นที่ปลอดความคิดปลอดความกังวลปลอดภัยทั้งปวงปลอดเวรปลอดภัยเป็นแหล่งที่มีแต่พลังแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดของความคิดที่ดีพูดดีทำดีมีวิบากที่ดีจะต้องทำอย่างเนี้ยให้นิ่งใจใจสบายเพราะฉะนั้นถ้าจะนึกถึงดวงก็ดวงใสใสใสสบายองค์พระก็ใสใสใสสบายนี่ถ้าเราจะนึกเป็นภาพนะจ๊ะแต่ไม่นึกเป็นภาพก็นิ่งนุ่มละมุนละไมสบายสบายทำอย่างนี้นั่งแล้วไม่ปวดหัวไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดแล้วเราก็จะได้ค่อยๆไปสัมผัสแหล่งแห่งความสุขที่เกิดจากสมาธิซึ่งแตกต่างจากความสุขทั่วๆไปที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นความสุขดูหนังดูละครดูทีวีการละเล่นการเที่ยวเตร่ได้พูดได้คุยกับคนที่ถูกอกถูกใจรู้ใจได้อ่านหนังสือดีๆอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือได้ดูแหวนเพชรดูเพชรดูพลอยอะไรเหล่านั้นมันก็ปลื้มนิดๆปลื้มเล็กๆแต่ได้ปลื้มใหญ่เริ่มอลังการเดียวถ้าเราเข้าไปสัมผัสแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ของใจแล้วมันจะมีข้อสังเกตว่าใจยิ่งบริสุทธิ์คือสงัดจากกามและอกุศลธรรมบาปทั้งปวงนั้นปรากฏว่าใจนี่มันมีคุณภาพมันมีความสุขมันเบิกบานมันแจ่มชื่นเวลาสงัดจากสิ่งเหล่านั้นนะจ๊ะคือไม่ให้มีสิ่งเหล่านั้นมากวนใจเลยเนี่ยมันจะนิ่งนุ่มเบาสบายเบิกบานอยู่คนเดียวก็นั่งยิ้มได้ที่สดใสแล้วความสดใสภายในมันจะขยายออกมาสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายมันขยายออกมาทำให้ผิวพรรณวรรณะผ่องใสเหมือนดอกไม้ที่สดใสก็แปลว่าน้ำหล่อเลี้ยงข้างในเนี่ยมันดีจึงทำให้ดอกไม้สดใสใบไม้เขียวชะอุ่มอะไรอย่างนั้นกายมนุษย์ก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่ใจมันใสๆกายมันก็จะใสตามไปด้วยนี่ถ้าสงัดจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนกันไปทุกวันนะลูกนะเราก็ค่อยฝึกไปเราไม่ใช่คนเก่งนะเราจะเอาความเก่งนำมาใช้อย่างนี้ไม่ได้เ
ฝึกแบบนักเรียนอนุบาลนั่นแหละค่อยๆสั่งสมความสงัดจากกามจากอกุศลธรรมจากบาปทั้งปวงด้วยการทำใจนิ่งๆอย่างนี้แหละนุ่มละมุนละไมสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรเลยเฉยๆสุขอย่างนี้แหละที่มนุษย์ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเขาไม่ให้โอกาสตัวเองมาศึกษามาเรียนรู้มาฝึกฝนแต่ว่าไปสนใจเรื่องอื่นที่เขาโหมกระนำโฆษณาประชาสัมพันธ์กันไปอย่างนั้นตามสื่อต่างๆเรามันมีเชื้ออยู่แล้วมันก็มีอายตนะแล่นไปรับสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นใจมันก็จะถูกหล่อหลอมให้นึกคิดพูดทำในสิ่งที่เขาอยากจะให้ทำอย่างมนุษย์ผู้ผลิตรายการทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยกายหยาบเขาก็เหมือนหุ่นนะเหมือนเราอย่างเงี้ยเขามีความคิดคำพูดและก็การกระทำแต่แหล่งที่มาของความคิดของเขาตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์มันไม่บริสุทธิ์มันกระตุ้นในคิดอยู่เรื่อยมันดำมืดเลยแล้วก็กำลังคับให้คิดพูดทำแล้วก็ให้เพลินให้เพลินกับการนึกคิดเหล่านั้นและให้เข้าใจผิดว่าเป็นความสุขแถมมีเครื่องล่อคือได้ทรัพย์มาด้วยได้รับการยกย่องชื่นชมสรรเสริญไปด้วยพอเกิดความเข้าใจผิดอย่างนั้นแล้วก็เพลินในสิ่งเหล่านี้มันก็ทำต่อเนื่องกันไปโดยขาดความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมว่าสิ่งที่ตัวคิดตัวพูดตัวทำนั้นมันจะมีผลต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรเนี่ยเราจะขยายไปสู่โลกอย่างไรเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงก็จะไปคำนึงถึงเม็ดเงินมั่งการยกย่องการชื่นชมการสรรเสริญกันไปมั่งโลกมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของความคิดตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์จึงกระตุ้นให้คิดไม่บริสุทธิ์พูดไม่บริสุทธิ์ทำไม่บริสุทธิ์และตัวเองก็ไม่รู้ว่าไม่บริสุทธิ์ด้วยพอมันขยายออกมาสู่การกระทำหยาบๆมันก็ปล่อยไม่บริสุทธิ์พอไปกระทบกับอายตนะของบุคคลอื่นที่เขามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ดูดเข้าไปในใจเขาก็เท่ากับว่าเราเสียบปลั๊กแห่งอกุศลธรรมไปในใจของเพื่อนมนุษย์มันก็ไปกระตุ้นให้คิดให้พูดให้ทำอย่างนั้นวนๆทำไมโลกก็เดือดร้อนดิจ้ะเพราะนั้นโลกยังขาดแคลนความรู้ประสบการณ์ภายในที่ถูกต้องและความเข้าใจชีวิตว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตจึงจำเป็นที่ลูกๆทุกคนผู้มีบุญจะต้องฝึกตนให้เข้าถึงแสงสว่างภายในซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยให้เข้าถึงดวงธรรมภายในถึงพระรัตนตรัยในตัวจึงกระทั่งเรามีความผาสุกเบิกบานสดชื่นตื่นแล้วเมื่อเราสว่างโลกก็จะได้สว่างตามไปด้วยเพราะเราก็จะขยายความรู้นี้และประสบการณ์นี้ถ่ายทอดไปยังมวลมนุษยชาติโดยเริ่มต้นจากผู้ที่ใกล้ชิดก่อนแล้วต่อไปพอเห็นหน้าตาเป็นมนุษย์เราก็จะขยายไปสู่มวลมนุษยชาติการทำอย่างนั้นก็คือการให้ธรรมทานนั่นเองการให้ความรู้อันบริสุทธิ์ความรู้ที่แท้จริงของชีวิตแก่พื้นมนุษย์เป็นการให้ที่
สุดยอดเป็นยอดสุดงานให้ยิ่งกว่าการให้เสื้อให้ผ้าให้อาหารซึ่งมันอยู่ไม่นานใช้ไปก็ผุพังไปแต่ให้ธรรมทานอยู่นานให้ความรู้นี่มันอยู่นานคำแนะนำที่ดีจะอยู่กับตัวเขานานนานข้ามชาติทีเดียวแหละเพราะว่าเขาได้ไปแล้วก็เอาไปใช้ได้ตลอดชาติชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อกันไปมีความสุขไปยาวนานทีเดียวส่วนเสื้อผ้าอาหารมันแป๊บเดียวก็พังแล้วอาหารพอเข้าไปจากอาหารใหม่ก็เป็นอาหารเก่าเสื้อผ้าใหม่ก็เป็นเสื้อผ้าเก่านี่แหละนะลูกนะจึงจำเป็นที่เราจะต้องฝึกใจของเราให้มันหยุดให้มันนิ่งๆให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราอย่างถูกหลักวิชาและด้วยกำลังใจสูงส่งที่จะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงแห่งความเพียรของเราความตั้งใจดีของเราตั้งใจจริงของเรากับหลักวิชาที่ถูกต้องเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆจากมืดก็จะมาสว่างจากนั่งแล้วทึบๆอึดอัดก็จะมาโล่งมาโปร่งมาเบามาสบายมาขยายออกไปเนี่ยอยู่ที่หยุดกันนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะนั้นหลักของชีวิตที่มีแต่หยุดกันนิ่งเท่านั้นแหละหยุดกันนิ่งแล้วเนี่ยความสว่างมันจึงจะเกิดเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์มันเกิดถ้าไม่หยุดไม่นิ่งมันมืดพอมันมืดมันก็ไม่รู้สิไม่รู้เรื่องราวชีวิตของเราจึงยังเป็นความลับสำหรับเราแล้วก็เป็นข้อสงสัยทำให้เกิดความคลางแคลงใจในเรื่องการเป็นว่ายได้เกิดในเรื่องกฎแห่งกรรมในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นหยุดนี่แหละสำคัญฝึกเอาไว้นะจ๊ะฝึกเอาไว้ให้ดีเนี่ยวางเบาๆสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นลูกทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกไม่ใช่ว่าแค่มัวมาทำมาหากินมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะเรามีเป้าหมายมันยิ่งกว่านั้นคือมาช่วยสถาปนาสิ่งที่ถูกต้องให้มันมันเกิดขึ้นในโลกนี้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะไปอย่างผู้ที่มีความปีติเบิกบานและก็ภาคภูมิใจในการที่ได้ใช้ร่างกายนี้เนี่ยชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อชาวโลกเหมือนอ้อยเนี่ยที่เขาคั้นเอาความหวานเหลือแต่ชานก็เอาทิ้งไปแล้วก็เอาความหวานเป็นบุญเป็นบารมีของเราติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้าซึ่งจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปในอนาคตนะจ๊ะ